ครับสวัสดีครับสวัสดีจอนเสาวันนี้ก็เดินทางให้เราครับแบบปั๊มเราจะพาครอบครัวไปเบิ่งพญานาคที่ทำหน้าเขียบมีโอกาสก็ได้พาครอบครัวไปขอพรไปหลังรถเลยครับตอนนี้ก็จะขอแค่ครับยกมือเลยตอนนี้เราก็ได้เดินทางเริ่มเดินทางแล้วครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกตาดโพเป็นประตูเข้าน้ำตกครับร่มรื่นครับฟังเสียงน้ำตกนี่เป็นไก่ไก่ของผมครับพอถึงจุดขอพรไกด์เพิ่นเลยแล้วจะสาธุแล้วก็บอกชื่อตัวเองแล้วค่อยพูดตามป้านะครับเอาเลยถ้ามองตาจะจุดขอพรครับนะโมตัสสะครับไก่เพิ่นกับผ้าขอพรก่อนขึ้นเขาครับขอจะแม่ธรณีตามทะเบียนเลยครับไปไปต่อฟังเสียงน้ำตกกันครับพี่น้องนี่เพิ่งขึ้นมานะครับดูพาลูกชายครับเนี่ยครับลูกชาย2คนครับมีโอกาสThank you.
ไปเริ่มที่น้ำตกครับพ่อน้ำตกนะครับเลี้ยงน้ำตกไปคลิปนี้ก็จะยาวแน่นะครับพี่น้องเลื่อนแล้วนี่ที่เป็นไอ้ดินครับเขายางมากเลยที่เป็นทางเป็นบันไดเล็กครับน้ำตกสวยครับบรรยากาศเย็นลมเลื่อนนี่ไม่ไรเป็นชั้นที่4
อนตามต่างๆไปเลยครับทำไมมันชันกว่าที่เราคาดนะแต่จะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแต่งตัวรองเท้าที่ดีครับนี่มาผมก็มาแบบว่าอยากขึ้นมายังบ่ทันหูไหวผจญภัยนะครับระวังนะนี่เถอะนี่เราจะต่อเราจะขึ้นไปอีกครับมีบรรยากาศตรงนี้นั่งพักเลยเลื่อนน้ำตกขึ้นมาได้ประมาณนี้20เมตรครับครับไก่มันกับบริการไปน้ำท่าอย่างเลยครับไม่ให้น้องอยากให้น้องเข้าหายนะคะมาขอพรแม่ย่าครับให้น้องแข็งแรงให้น้องช่วยเหลือตัวเองได้นะคะคนเก่งนะเสียงที่9ยาช่วยหนูนะครับครับเจอยิ้มหัวเปียกไปแล้วอย่าลงไปเล่นน้ำตกฟังเสียงน้ำตกครับนี่นี่ไอ้สั้นได้เหรอครับป้าค่ะน้ำตกชั้นที่สี่เหรอชั้นที่สี่ค่ะในน้ำตกชั้นที่สี่ก็จะเป็นเสียนแม่ย่าเสียนเก้านะคะเจอเสียนเลขคือเสียนเก้าแล้วเราก็จะขึ้นไปอีกประมาณ40กว่าเมตรก็ถึงเสียนที่1โอ้เสียนที่เก่าเหรอเป็นเสียนที่1ค่ะเจอเสียนที่1แล้วก็ขึ้นไปก็จะไปเจอเสียนที่7ทางขึ้นถ้ำค่ะครับพอขึ้นไปถ้ำแล้วก็จะไปขอพรก่อนขอพรเสร็จแล้วก็จะแนะนำให้ไปกราบไอ้เสียนที่2ของแม่ย่าอยู่ในถ้ำครับอยู่ในน้ำค่ะพอเราขอพรขออะไรเสร็จแล้วเราก็จะลงไปจะไปเจอธนาคารของแม่ย่าท้องพระคลังของแม่ย่าเพราะว่าลำตัวที่ใหญ่ที่สุดอ่ะเสียนที่3แล้วก็จะข้างล่างจะเป็นเสียนที่5กับเสียนที่6นะคะแล้วก็มันมีลำตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เจอท้องพระคลังป้าก็จะไปเปิดทรัพย์ขอเบิกทรัพย์กับแม่ก่อนให้พวกเธอเพราะว่าพวกเธอมาแล้วต้องเบิกทรัพย์ไปใช้เมืองมนุษย์เนาะค่ะแล้วเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจะไปเจอเสียนที่3พอเจอเสียนที่3แล้วเราก็ขึ้นไปเราจะไปผานาคีอะค่ะผานาคีคือจุดสุดท้ายแล้วเราก็จะย้อนลงมาเราจะไปเมืองบางบดไปเมืองบางบดแล้วจะไปเจอเสียนที่8กับเสียนที่4เสียนสุดท้ายแล้วเราก็จะลงไปอาบน้ำตกไสงามป่าเขียวก็เล่ารายละเอียดให้ฟังครับที่เราจะเดินขึ้นไปย่านเหรอนั่นแหละหนูจะปลอดภัยถ้ามากับคุณยายลำดวนยายลำดวนเป็นลูกแม่ย่าหนูจะเป็นคนโชคดีป้าก่อนนะเย็นดีครับแต่ว่าถ้าตอนฝนตกนี่จะลำบากนะครับป้าเนาะก็ไม่ลำบากนะเวลาฝนเนี่ยฝนตกลิ้นเนี่ยฝนตกลิ้นก็ไม่ลำบากไม่ลำบากถ้ามันไม่หนักมากนะถ้าไม่หนักคนก็ขึ้นเหมือนเดิมค่ะ
มันหนักมากนะน้ำป่ามันมามันจะเอาไม่อยู่เออเพราะว่ามันเวลาเราข้ามน้ำข้ามอะไรถ้าคนไม่รู้ทางหรือว่าไม่ชินกับไอ้ไม่ชินทางอย่างเงี้ยไม่ชินทางไม่ชินอะไรอ่ะมันจะได้รับอันตรายเราจะไม่ปล่อยอ่ะค่ะเพราะเราจะไม่ปล่อยให้น้ำจะขึ้นข้อเลยนะนี่เราจะให้น้ำมันลดหน้าที่การงานการเงินจะเริ่มรุ่งเรืองครับเราก็ได้เดินทางขึ้นมาถึงไอ้เขียนนาคีเขียนที่9แล้วครับตามรูปไปสลายแต่ว่าที่นาจะเป็นน้อยแล้วค่ะเราจะไปไหนคะนี่จะเป็นในทางพุ่งนะครับพี่น้องหอดเลยตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ครับน้ำตกครับแต่ป่าสาธุตรงนี้เป็นถ้ำนะคะเมื่อก่อนน่ะจะมีพระพุทธรูปปางไม้ปางธรรมดาแล้วก็มีทุกชนิดนะคะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขามันเป็นเนื้อที่ของเขาเขาก็เลยให้เรานำไปประดิษฐานอยู่ที่ตรงตามวัดต่างๆนะคะค่ะเมื่อก่อนน่ะเต้มีพระพุทธรูปทองคำด้วยนะวางตรงนี้เลยค่ะเราขึ้นมาป้าโตอยู่นี่ป้าเป็นคนพื้นบ้านป้าเป็นคนบ้านนาโพป้าตรงไหนมีอะไรบ้างเพราะว่าป้ายังเด็กๆป้าอยู่ตามเถาวันมันไม่มีสะพานเลยThank you.
จะไปนั่งภาวนาขอพรนะคืออยู่ในถ้ำวินเตอร์นี่เรามาถึงเสียนที่7แล้วครับเราก็จะยางเขาไปได้2หนึ่งตัวครับวันนึงครับที่ผ่านมาเสียนที่9เสียนที่9แล้วเสียนที่1อีกเสียนที่7ครับไปวินเตอร์ลุยเดินไปเอาก่อนครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงครับ